เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมไม่ใช่นะนะครับเกม Auto Chess Mobile นะครับก็เป็นเกมที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นค่ายหลายๆค่ายนะครับเจ้าใหญ่ๆเจ้าดังๆก็ลงมาในสนามนี้นะครับร่วมกันเข็นนะฮะเกมของตัวเองออกมาแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงออริจินอลนะครับก็คือ Auto Chess ที่เรียกได้ว่าพอร์ตมาจาก PC นะฮะแต่ว่ายังเป็นแพทที่ยังตามทางด้าน PC อยู่พอสมควรนะครับคือ Auto Chess Mobile ตรงนี้ผมจะมาจัดเทียร์ลิสต์นะครับในมุมมองของผมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ Bishop 5โอเคมันอาจจะยังดูไม่สูงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งย้ายมาจาก PC แล้วก็เพิ่งเล่นไปได้ประมาณ30กว่าตานะฮะเพิ่งขึ้น Bishop 5ก็คือแรงเฉลี่ยที่ผมจบตอนนี้ก็คือ2 Win Rate Top 3ก็คือ 88% นะฮะก็คงจะการันตีได้ระดับหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรู้แล้วกันเนาะอันที่นี้ผมจะมาจัดเทียร์ลิสต์นะครับในมุมมองของผมแล้วกันว่าตัวอะไรอยู่ในระดับไหนนะฮะไล่กันไปเลยนะครับในเทียร์ดีนะฮะคือเจ้าออกเมดนะครับออกเกอร์เมจายนะฮะตัวนี้เนี่ยทำไมมันถึงอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเมจแต่ช่วงท้ายเกมมันก็ไม่ใช่เมจที่ปล่อยเวทและก็คือโอเคเราอาจจะเอามันมาเป็นแท้งในเมจแต่ว่าถ้าเราหามัน3ดาวไม่ได้ท้ายเกมคือขยะนะครับดังนั้นเนี่ยมันดูไม่สุดสักทางโอเคมันเก่งในช่วงต้นที่แบบว่าถ้าได้2ดาวเร็วนะครับคนไม่ค่อยซื้อด้วยมันอาจจะมาแบกได้ในราวที่4ที่5นะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นถ้าคุณจะไม่ได้เล่นเมจหรืออาจจะเล่นแค่3เมจอาจจะไม่ต้องใส่มันก็ได้นะครับหาตัวอื่นมาแทนได้มากมายนะฮะไปถึงตัวต่อไปครับผม Episode Guard นะฮะตัวนี้ครับเป็นทางด้าน Warrior นะคือในแพทนี้โอเค Warrior มันเก่งมากครับแต่ว่าเจ้า Episode Guard เนี่ยถ้าพูดถึงใน Warrior ด้วยกันนะครับตัวอื่นเล่นง่ายกว่าแล้วก็เข้ากับทางด้านของคอมโบมากกว่า Episode Guard เนี่ยความจำเป็นของมันก็คือเอามาเพื่อใช้คอมโบมารีนแต่ว่าคอมโบมารีนเนี่ยสามารถเล่นคู่อื่นได้นะครับแล้วก็บางเกมก็ไม่ได้ใช้ด้วยคือถ้าไม่เจอเมจเนี่ยคอมโบมารีนก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับก็เลยทำให้มันอยู่ในแรงดีนั่นเองอีกอย่างนึงก็คือเพราะมันราคา2โกนะครับมันก็เลยดูค่อนข้างคืออย่างพวกทัสพวกแอคอย่างเงี้ยเราซื้อในราวด์แรกๆแล้วเราได้2ดาวในรอบที่4สู้ต้นเกมแต่พิซซ่ากาดไม่เป็นแบบนั้นแล้วกว่าจะหามันได้เนี่ยก็สักแบบราวที่3ที่4แล้วพอหลังจากราวนี้เนี่ยกว่าจะผสมมัน2ดาวได้มันเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วเอพิโซดการไม่ได้เก่งที่จะมาแบกอะไรกลางเกมแบบนั้นไปดูกันต่อครับผมแรงค์ 4นะครับเจ้าทางด้านของ Frost Knight หรือ Bad Rider นะ Scorbatcher Morphing นะครับ Nature Prophet หรือว่าทางด้านของ Whisper Seer นั่นเองนะ Unicorn Chilling Dragon นะฮะDefector, Sniper และก็ทางด้านของ Stone Split นะครับทีนี้มาดูกันว่าทำไมผมถึงให้เจ้า Fortnite นะครับเป็นตัวที่อยู่แรงค์4นะครับคือถ้ามองในมุมมองการเป็น Knight ของมันมันไม่ได้เก่งเลยในมองการเป็น Knight นะครับถ้าจะเล่น6 Knight ต้องใส่มันแน่นอนแต่ถ้า4 Knight เนี่ยเลือกได้คงไม่ใส่นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือโอเคเอามันมาเป็นแก๊งกราเซียหรือว่าแก๊งโทวอลอนนั่นเองถ้าใส่4โทต้องใช้แต่ถ้า2โทก็เป็นผมคงไม่เลือกใช้นะครับและนะครับผมข้อดีของมันอีกนิดนึงก็คือมันเป็น1โกนะครับทำให้ผสม2ดาวได้เก่งช่วงต้นอาจจะเอามันมาเป็น2ดาวและเอาไปยืนกับเฮลไนท์ที่หาได้ตอนเทิร์นที่3อะไรแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราชนะราวที่4ที่5ได้นะครับนี่คือข้อดีทำให้มันมาอยู่ในแรงค์4นะคือมันไม่ได้ดีสุดความสามารถมันกึ่งกลางๆคือไม่ต้องใช้ในหลายๆจังหวะก็คือใช้ได้แค่ไม่กี่อย่างนะครับก็เลยอยู่แรงค์4กันไปนะฮะตัวต่อไป Scorbatcher Scorbatcher เนี่ยที่จริงผมอยากจะให้มันเป็นกึ่งๆ C บวกนะครับคือตัวมันเนี่ยถ้าพูดถึงใน Hunter เนี่ยอารมณ์มันคล้ายๆกับเจ้า Fortnite เลยคือมันมาแบกต้นเกมได้นะครับเจ้า Score Hunter ดาเมจมันสูงในช่วงต้นนะฮะช่วงกลางก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเล่นกับพวกออกหรือว่าเคลฟแคนด้วยกันเนี่ยก็เพิ่มเลือดช่วงต้นได้แบบค่อนข้างทำให้ถึกขึ้นมาสมควรนะครับส่วน
ข้อเสียที่ทำให้มันมาอยู่ในแรงค์ C หรือ C บวกนี่ก็คือนะครับมันเนี่ยไปได้ไม่สุดในช่วงท้ายเกมยกเว้นว่าคุณจะ3ดาวแต่ว่ามันก็ไม่บ่อยนักหรอกนะที่จะ3ดาวนะครับแล้วก็ดูจะไม่ได้คุ้มกว่าตัวอื่นที่ทำ3ดาวด้วยนะครับ อีกเหตุผลนึงก็คือถ้าเราไม่ได้เล่น6ฮันเตอร์นะครับมันจะมีตัวเลือกอย่างอื่นมากกว่าอย่างเช่นต้นเกมเราเล่นสคอร์บัชเชอร์ขอโทษนะสคอร์ฮันเตอร์วิลเลนเจอร์ดอลเลนเจอร์เป็น3ฮันเตอร์ถูกไหมครับแต่พอเข้าสู่ท้ายเกมเราอาจจะเปลี่ยนสคอร์ฮันเตอร์ออกใส่เมดูซ่าเข้าไปแทนหรือถ้าเราได้เมดูซ่าแทนเตอร์เราอาจจะแบบไม่ต้องสนใจสคอร์ฮันเตอร์ไปแล้วแล้วก็เอาตัวอื่นออกไปด้วยเล่นแค่3ฮันเตอร์อะไรกันแบบนี้นะครับก็เพียงพอมันก็เลยตกมาอยู่แรงค์4ถึง4บวกครับผมตัวต่อไปมอฟฟิงนะตัวนี้ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่า1ก็คือ1ดาวเล่นไม่ได้นะฮะอ่อนเกินไป2ดาวดีนะครับดีกว่า1ดาวเยอะนะครับมีดาเมจเวฟฟอร์มที่ค่อนข้างรุนแรงนะในนี้ใช้ชื่อว่าเวฟสแปดแปดสแลชนะครับแรงเป็นหมู่นะครับแต่เก็บทางด้านของมานาได้ช้าวิธีการให้มันได้ไวคือเอาไปยืนหน้าให้มันใช้ได้สัก1ครั้งอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็เล่นคอมโบกับเอลิเมนต์นะครับหรือทางด้านของสปิริตโอเคมันดีช่วงต้นแต่พอช่วงท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไปสุดโต่งอย่าง3ดาวหรือว่าสปิริต4ตัวแล้วทีมโดยรวมอื่นๆดีจริงเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือยังไม่ได้แบบน่าสนใจเป็นตัวเลือกแรกๆที่เราจะเล่นนะครับมันก็เลยอยู่แรง4ครับผมตัวต่อไปฮะตัวนี้ก้ำกึ่งหน่อยๆนะครับระหว่าง4กับ4บวกนะครับก็คือเจ้าวิปเสียนเองเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับโอเคมันดีที่ว่ามันเป็นรูอิดครับมันผสมกันง่ายครับมันทำสองดาวง่ายแต่ตัวมันเนี่ยข้อเสียคือเก็บมานาช้าเสกลูกมันดีจริงครับเนเจอร์คอแต่มันเก็บช้าครับคูลดาวน์นานนะแล้วก็ตัวมันไม่ได้หนามากสำหรับสองดาวนะครับและก็ตีเบานะฮะทำให้นี่คือข้อเสียของมันส่วนข้อดีคือผสมง่ายนะครับมันอาจจะมาแบกช่วงต้นเกมได้ถ้าเราผสมได้เร็วสักราว 7-10นะครับแต่ถ้าเกินไปสัก15แล้วเนี่ยเริ่มจะดรอปลงไปเยอะพอเข้าสู่ช่วงท้ายเกมจริงๆ25บวกถ้ามันยังไม่3ดาวผมมองว่าถอนออกก่อนได้เลยนะฮะจนกว่ามันจะ3ดาวค่อยใส่กลับไปใหม่นะครับมันก็เลยเป็นข้อเสียตรงนี้นะฮะผมก็เลยจัดมันอยู่แรงค์4นั่นเองไปดูตัวต่อไปครับยูนิคอร์นนะตัวนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยจะเป็น C บวกถึง B เลยยังได้นะครับแต่นะฮะข้อเสียนะครับคล้ายๆกับทางด้านของตัว Whisperseer หรือ Nature Perfect ตัวเมื่อสักครู่ก็คือถ้าดวงซวยทำ3ดาวไม่ได้พอเข้าสู่กลางหรือท้ายเกมแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวลบๆตัวหนึ่งนะครับแต่ที่จริงผมอยากให้มันเป็น C บวกหรือ B นะครับเหตุผลก็เพราะนะครับ1ก็คือมันทำง่ายกว่า Nature Perfect เยอะนะครับ2ก็คือมันเป็น Beast นะครับนี่คือข้อดีของมันมากๆคือมันเป็น Beast นะฮะและหนำซ้ำนะครับราวที่4ที่5ถ้าได้2ดาวมันเก่งมากๆนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปในช่วงรอบต้นๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าผมจะแก้รูปนี้แล้วก็นะครับผมจะแก้ให้มันไปอยู่ C บวกนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปถึง B นะฮะอันนี้คือความเก่งของมันตัวต่อมานะครับเจ้าชินนิ่งดราก้อนนั่นเองชินนิ่งดราก้อนเนี่ยมันเป็นถึง3เผ่าด้วยกันนะครับ3เผ่าหรือ3มีคลาสอะไรเนี่ยผสมพูดรวมๆนะเป็นดราก้อนเป็นเฟเธอร์นะครับหรือว่าเอลนั่นเองแล้วก็เป็นเมดแต่ว่าทำไมมันถึงอยู่ในแรงค์4ก็คือมันดูเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นนึกออกไหมนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้จะเล่นทางด้านของดราก้อนไนท์ตัวนี้ไม่จำเป็นและเอลยังไม่ค่อยดูดีในแพทนี้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยปัดตกไปเมดนะครับถ้าเล่นแค่3เมดเนี่ยนะฮะไม่ต้องใช้มันก็ได้ไปใช้ทางด้านของตัวอย่างตัวที่มันชาร์จอะนะครับถ้าในเวอร์ชั่น PC ก็จะเป็น KOTL นะครับหรือจะใช้แบบเรเซอร์ได้หลายตัวที่มันดีกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เลยปัดตกเลยฮะในมุมมองของเมดแต่ถ้าเป็น6เมดแล้วก็โอเคต้องใส่มันก็ถือว่าดีนะครับเลยมาอยู่ในแรงค์4นั่นเองนะครับอีกอย่างก็คือมันเก็บมานาได้ไม่เร็วมากคือเก็บได้กลางๆนะครับไม่ได้ถือว่าช้าแต่ว่าสกิลที่ออกมาก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรนะครับตัวต่อมานะครับ Defector นั่นเองหรือว่า Shadow Shaman ในเวอร์ชั่น PC นะตัวนี้ทำไมมาอยู่แรงค์4เหมือนกันนะครับคือ
ในมุมมองของความที่เป็นกราเซียนะครับคล้ายๆกับ Fortnite เลยก็คือถ้าจะเลือกกราเซียแค่2ตัวไม่เล่น4ตัวนะครับผมจะไม่เล่นมันคู่กับโทวาลอดดังนั้นตรงนี้ก็เลยดรอปลงมาข้อเสียของมันอย่างนึงก็คือมันเก็บมานาช้านะครับพอการที่มันเก็บมานาช้านะครับมันก็เลยจ่ายสกิลได้ช้าเฮกเนี่ยมันเป็นสกิลที่ดีก็จริงแต่ว่าถ้าออกมาช้ามันก็ส่งผลได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอีกอย่างนึงก็คือมันเป็น1โกครับถามว่าข้อเสียของมันที่เป็น1โกคืออะไรคือมันไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆที่เราจะหยิบในรอบแรกๆถูกไหมครับคือปกติตัว1โกเนี่ยอย่าง Bounty Hunter Sky Breaker อะไรพวก Clockwork พวกเนี้ยนะครับมันเก่งใน1โกมากๆคือพอเป็น2ดาวช่วงราวที่4เนี่ยเรียกได้ว่าแบกได้แต่ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่คือมันดูแบกไม่ค่อยได้นะครับและอีก1คลาสของมันก็คือความที่มันเป็นชาแมนนะครับเล่นได้จำกัดมากก็คือคู่ได้แค่กับตัวเดียวเท่านั้นก็เลยโอกาสได้ใช้ค่อนข้างน้อยนะครับมันเลยมาอยู่ในแรงค์4นั่นเองนะครับผมตัวสุดท้ายขอโทษนะมี2ตัวนะครับคือเจ้าสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์เนี่ยพูดกันตามตรงเลยแล้วกันนะถ้าจังหวะไม่มาหรือจังหวะไม่ดีหรือตัวไม่ขาดอะไรพวกนี้จริงๆนะคงมันจะไม่ได้ใช้นะครับโอเคมันเป็นดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ามันทื่อในตัวของมันนะครับคือมันไม่ได้ไปผสมกับใครเลยมันเก่งได้ที่ตัวมันเองผสมกับแก๊งฮันเตอร์แต่ถ้าเป็น3ฮันเตอร์แล้วก็นะครับข้อเสียของมันเลยก็คือ3โกนะครับคือผมไปเลือกทางด้านของโรเลนเจอร์แล้วไปเล่นกับอันเดดอาจจะรู้สึกดีกว่าเพราะว่ามันถูกกว่าด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นข้อเสียของมันนะทำให้มันตกมาอยู่แรงค์4นั่นเองตัวต่อไปครับสโตนสปิริตหรือว่าไทนี่ฮะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองว่าโอเคมันเฮ้ยมันดีนะจริงครับมันก้ำกึ่งครับระหว่าง4กับ4บวกครับในมุมมองผมก็คือเป็นวอริเออร์นะฮะที่ดีที่มันเป็น1โกนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียก็คือสกิลของมันทำให้หลายครั้งเราแพ้นะครับและก็สแตทของมันเนี่ยตีแรงแต่ตีช้าเกินไปนะครับความถึกก็ไม่ได้แบบว่าต้องบอกว่าด้วยสกิลที่มันไม่ได้บัฟถึกนะครับหรือว่าความแรงของสกิลที่ไม่ได้ชัดเจนนะฮะแค่โยนตัวจากโพซิชันออกไปตัวหนึ่งซึ่งบางทีทำให้แพ้ก็เลยมาอยู่ในแรงค์4นั่นเองนะโอเคไปดูที่ต่อไปคือแรงค์ B ครับโอ้โหพูดกันเยอะมากทีนี้นะฮะคือเยอะมากเลยแหละนะครับเอาที่จริงมาเริ่มกันเลยที่ตัวแรกนะครับทางด้านของ Venomancer หรือ Alchemist นะฮะใน PC ที่จริงตัวนี้เนี่ยผมอยากจะให้มันอยู่ C ด้วยซ้ำนะครับไม่สมควรถึง B นะแต่เกรงใจที่มันเป็น4ดาวนิดนึงนะครับมันเป็นส่วนประกอบนะครับของแก๊ง Goblin นะครับโดยส่วนใหญ่นะฮะจะเอามันไปเล่นคู่ Warlock เนี่ยมันก็มีบ้างแต่คือไม่ได้ใช้บ่อยใช้น้อยมากๆดังนั้นนี่คือโอกาสได้ใช้มันค่อนข้างน้อยนะครับและโอกาสที่จะหยิบมันมาแบบล้นๆคือเพียวเนี่ยก็ไม่ค่อยดีชัดเจนเท่าไหร่เอาจริงผมว่ามันควรอยู่แรงค์4นั่นแหละติดอย่างเดียวคือเกรงใจที่มันเป็น4ดาวนะครับตัวต่อไปทางด้านของเจ้าไวเปอร์นะครับหรือว่าเวนอมนะฮะในโมบายตัวนี้เป็นแอสซาซินครับความดีของมันเลยก็คือสกิลที่รุนแรงนะครับทำให้บางทีเราสามารถผ่านเวฟคลิปได้นะฮะคือถ้าเล่นแอสเนี่ยถ้าเงินเนี่ยไม่ได้ขัดสนจนเกินไปผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะเหมาะสมแล้วที่อยู่แรงบีครับผมไม่ดีไปกว่าบีแน่นอนแต่ว่าก็ไม่เลวร้ายถึงขั้นจะตกจากบีนะฮะโอเคตัวต่อไปจุกนอนนะผมหรือว่าซอร์สแมนนั่นเองทำไมมันถึงมาอยู่ในแรงค์ B คือบางคนอาจจะมองว่ามันอยู่ C บวกหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าแพทนี้อย่าลืมนะครับเป็นแพทที่วอริเออร์เก่งนะครับมันก็เลยได้รับอานิสงส์นะครับที่เข้ามาเติมเต็มเซเนจี้ตรงนี้ฮะให้มันเก่งและก็คือมันเก่งตั้งแต่ต้นนะครับกลางและถ้าท้ายเกมเนี่ยก็ยังโอเคอยู่
นะครับถึงแม้จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ท้ายเกมนะแต่พยันกลางกว่าๆนะมันก็ยังเก่งแล้วก็ยังดีในความเป็นซินเนอร์จี้วอริเออร์ของมันอยู่นะครับตัวต่อไปเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ได้จำชื่อมันในโมบายนะหรือ KOTL ทัตโทล่าเอลเดอร์นะครับตัวนี้นะครับผมในเวอร์ชั่นโมบายเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันเก็บมานาเร็วกว่า PC นะนะครับทำให้รู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมแล้วต่อให้มันไม่ดีกว่า PC เนี่ยผมก็มองว่ามันควรจะอยู่ B นะครับคือมันเป็นหนึ่งตัวที่ถ้าคุณเล่นเมจนะครับไม่ควรจะขาดมันนะเป็นตัวดาเมจที่สูงมากๆดังนั้นเนี่ยควรมีทำให้มันมาอยู่ในแรงค์ B นั่นเองอีกอย่างนึงที่มันเก่งก็คือมันเป็นฮิวแมนครับบัฟฮิวแมนคือบัฟที่โกงมากๆในเกมนี้นะครับตัวต่อไปลิสครับผมหรือทางด้านของไบส์ซ็อกเซอร์ตัวนี้เนี่ยเป็น5ดาวตัวเดียวนะครับที่ผมจัดให้อยู่ในแรงค์ B ก็คือสกิลมันดีครับผมแล้วก็เผ่าพันธุ์มันก็ไม่ได้แย่มากแต่เอาที่จริงถ้าจะมองว่าแย่ก็แย่ก็คือมันเป็นอันเดดนะหรือว่าอิกอริสนะฮะอิกอริสนะฮะคือมันเป็นเมจแต่ว่ามันลบอาร์เมอร์มันดูก็ไม่เข้ากันแล้วถูกไหมนะครับและด้วยความที่มันเป็นเมจแต่มันดันเป็น5โกนำซ้ำนะครับเก็บมานาช้าในมุมมองของความที่กว่ามันจะออกสกิลนะครับยากมากและถ้ามันจะเก่งมันคือต้องเป็น2ดาวแล้วคุณคิดภาพว่า5โก2ดาวไม่ได้โอกาสใช้บ่อยอยู่แล้วดังนั้นมันถึงถูกปัดตกไปอยู่ในแรงค์ B สำหรับตัว5โกนั่นเองตัวต่อไปครับผมตัวนี้นะครับเจ้าเฟมิงวิซาร์ดนะครับผมวิซาร์ดคือตัวนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่าง B กับ C บวกคือจะมองมันว่าเป็น C บวกก็ได้แต่ผมให้มันเป็น B เพราะว่ามันมีบัฟฮิวแมนนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งถ้าคุณจะเล่น3เมจแล้วคือต้องบอกว่ามันต้องเล่นตามเกมด้วยนะเพราะเมจมันเป็นตัวที่มีราคาพอสมควรส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นที่3โกนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเลือกมากไม่ได้ว่าเราจะเล่นเมจแบบไหนคือมาก็ต้องเอาแบบเอามาใส่รวมๆกันไว้ก่อนนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าเล่นเพิ่งได้รับบัฟมานะครับคือหลังจากใช้สกิลแล้วจะตีเร็วนะครับก็สร้างดาเมจได้สูงนะฮะโอเคพูดถึงตัวต่อไปครับผมเจ้า Lightning Blade Knight นะครับหรือว่า Luna นั่นเองตัวนี้นะครับมีดาเมจนะครับที่สูงนะฮะเพราะจากpassive skill ที่ตีชิ่งของมันนั่นเองทำให้มันเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการเล่นนี้นะครับผมในการใช้เติมดาเมจเข้าสู่ช่วงท้ายเกมก็ยังเก่งอยู่แล้วมันก็ยังเป็นไนท์นะครับเล่น2ไนท์ก็เก่ง4ไนท์ก็เก่งนะฮะหรือว่าจะเล่นไนท์ผสมกับเอลที่ใส่ทางด้านของ Warp Wood เข้าไปก็ได้นะครับผมมองว่าค่อนข้างหลากหลายสำหรับตัวนี้นะฮะถ้าจะเล่นเป็นแนวทางไนท์เป็นตัวหนึ่งที่น่าหยิบครับผมตัวต่อมาทางด้านของ Lord of Sand หรือ Sand King นั่นเองตัวนี้นะครับอยู่ในแรงค์ B นะฮะตอนแรกผมจะให้มันเป็น A แต่ว่ามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นทางด้านของ Assassin จริงจังเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นโอเคมันเป็น Assassin ที่ดีเนื่องจากว่ามันมีสกิลหยุดหมู่นะฮะที่ Assassin ไม่มีและในเวอร์ชั่น PC เนี่ยไม่มีแล้วด้วยเอาออกไปแล้วนะครับน้ำซ้ำนะครับมันยังเป็น Beast ด้วยนะครับข้อเสียเดียวของมันเลยก็คือโอเคมันเป็น3โกแค่นั้นแหละมันหายากครับผมนี่คือข้อเสียของมันนะฮะตัวต่อไปทางด้าน Abyssal Crawler นะหรือ Slark นั่นเองครับผมถ้าในเวอร์ชั่น PC เนี่ย Slark นะครับหรือเจ้าตัวเนี้ยนะฮะเป็นตัวที่ขยะมากนะครับสุดท้ายนำถูกนำออกจากเกมไปเพราะว่ามันแพ้บ่อยคือใครเล่นตัวนี้มันแพ้บ่อยเกินไปนะครับแต่ในเวอร์ชั่นมือถือนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งมากๆนะครับเนื่องจากว่าสกิลที่ยังไม่ถูกปรับคือสกิลหายตัวตีฟรีนะฮะกับคูดาวนะครับเพิ่งโดนเนิร์ฟไปนะครับตอนแรกเนี่ยคูดาวลดลงเรื่อยๆพอเป็นขั้น3แล้วเรียกได้ว่าแทบจะอมตะนะฮะสุดท้ายก็โดนปรับไปทำให้ตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้ามันไม่โดนปรับคูดาวตรงนี้ไปเนี่ยมันอาจจะอยู่แรงเอเลยนะครับแต่พอโดนปรับไปก็เลยไปอยู่แรงบีนะครับเหตุผลที่มันยังอยู่แรงบีก็คือมันมีบัฟมารีนนะครับหรือว่าบัฟนากาทำไมบัฟ
เนี่ยพอผมพูดเทียบกับซาลาดาแล้วแตกต่างกันคือเจ้าบัฟนี้เนี่ยพอมันอยู่ในแอสซาซินเนี่ยเป็นทีมที่กลัวเวทพอสมควรแต่ว่าเจ้าแอปเปิลคาวเลอร์เนี่ยทำให้สามารถเล่นบัฟมารีนได้ถ้าใน PC เล่นไม่ได้เพราะมันถูกเอาออกจากเกมไปแล้วนะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในระดับ B นะฮะในแพทนี้พูดถึงตัวต่อมาทางด้านของตัว Reaper นะฮะหรือเจ้า Timber Sword เนี่ยตัวนี้นะครับเอ้ยขอโทษนะผิดตัวครับเว่นบอมเบอร์นะครับหรือว่าทิงเกอร์นั่นเองฮะทิงเกอร์เนี่ยพูดกันตามตรงต้นเกมเก่งมากครับโคตรแบกนะฮะเพราะดาเมจมิสไซล์ที่แรงในแต่ละฮิตนะครับโดนเข้าไปเนี่ยตัวละฮิตเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบตายกันหมดแล้วคือถ้าได้ออกสกิลโอกาสชนะสูงมากในช่วงต้นถ้ามันไม่แบบสกิลซวยจริงนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือท้ายเกมแล้วค่อนข้างห่วยแบบชัดเจนคือถ้าไม่เล่น6ก๊อบบินอย่าไปจับมันมาเลยดีกว่านะคือถ้าจะเริ่มเล่นด้วยตัวนี้เอามาแบกต้นเกมแล้วต้องรีบตัดสินใจเปลี่ยนทีมให้เร็วหรือตัดสินใจไปต่อกับ6ก๊อบบินเท่านั้นนะครับตามนั้นอีกอย่างนึงข้อเสียของมันก็คือเก็บมานาช้านะครับตัวต่อไป Venomancer นะครับชื่อซ้ำกันอีกนะฮะในนี้ชื่อว่า Poisonous Worm นะฮะหนอนพิษใน PC เนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในโมบายรู้สึกว่าเก่งขึ้นเนื่องจากว่านะครับดูเหมือนว่าจะเก็บมานาไวขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่ามันเก็บมานาไวกว่านะครับทำให้มันดูเก่งขึ้นมานะฮะนี่แหละเหตุผลเดียวเลยคือถ้าไม่เก็บมานาไม่ไวเนี่ยก็คงไปอยู่ C แล้วครับตามนั้นนะฮะก็โอเคอีกอย่างนึงคือมันเป็นบีชนั่นแหละมันมาจับคู่ได้ง่ายเวลาเราต้องการนะครับแล้วก็เป็นวอร์ล็อกทางเลือกนะครับที่ไม่ได้ใช้บ่อยนักแต่ว่าถ้าจะใช้ก็น่าสนใจทีเดียวตัวต่อมานะครับวิลแรนเจอร์นะฮะตัวนี้นะครับถ้าใน PC ผมคงให้มันอยู่แค่ C บวกเท่านั้นแต่พอมันอยู่ในโมบายมันเป็นขั้น B เลยเหตุผลคล้ายๆตัวที่แล้วครับรู้สึกว่ามันเก็บมานาไวกว่าใน PCไม่ว่าจะอาจจะปรับบาลานซ์การเก็บมานาหรืออย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือยิงเร็วกว่าใน PC แน่ๆนะครับและสกิลก็แรงนะครับตามแบบฉบับ PC เลยซึ่งก็เป็นตัวที่น่าสนใจที่ทำให้มันมาอยู่ในแรงบีนั่นเองฮะด้วยความสามารถของมันตัวต่อมาเจ้าดอร์เรนเจอร์นะหรืออิกซิสเรนเจอร์นั่นเองนะครับอัชนูสายอันเดดนะครับคือด้วยความสามารถของมันเนี่ยนะฮะคือถ้ามันไม่ได้เป็นถึงขนาด3ดาวท้ายเกมก็ไม่ได้เก่งมากอะไรนะครับแต่มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะนึกภาพออกไหมนะครับคือมันเป็นฮันเตอร์ต้องการยิงธรรมดาแรงมันเป็นทางด้านของอิกซิสนะฮะคอมโบอันเดดลบเกาะนั่นเองทำให้มันดูดีมากๆนะครับในการที่จะเลือกเล่นนะครับผมเพราะว่ามันไปต่อได้หลายทางนะครับแล้วก็ต่อง่ายด้วยคืออันเดดเนี่ยเล่น2ตัวได้นะครับและฮันเตอร์เนี่ยก็ยังไป6ฮันเตอร์หรือว่าเล่น3ฮันเตอร์อันเดดก็เล่นได้ทำให้มันมาอยู่ในแรงค์ B น้ำซ้ำคือมันเป็น1โกมันไปต่อ3ดาวได้ง่ายนะครับมาดูพวก B บวกกันบ้างนะครับ B บวกนะครับพูดกันรวมๆเร็วๆเลยก็คือนะพวกที่โอเคมันเก่งประมาณ B อ่ะแต่ว่าบางทีมันก็ดูเก่งกว่าหน่อยนะครับดังนั้นก็คือเจ้าพวกนี้นะครับ Shadow Crawler นะครับข้อเสียเดียวของมันเลยก็คือตายง่ายนะครับแต่เป็นตัวดาเมจที่สูงถ้าคุณจะเล่นทีมแอดแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะมีมันนำซ้ำมันยังไปโผล่ทีมอื่นๆได้อีกอย่างเช่นนะครับ6 Goblin Add หรือ Elf 6 Elf Add นะครับอันนี้ก็เล่นได้ดังนั้นก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับและความสามารถก็ดีดาเมจก็สูงถ้าไปถึงขั้น3ก็คือ1 hit 1 kill สำหรับในเกมได้เลยนะฮะตัวอะไรก็ตายหมดถ้าโดนคลิกนะครับอ่ะตัวต่อไป Dragon Knight ตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมจัดให้อยู่ใน B นะแต่หลายคนอวยมันนะครับเดี๋ยวผมจะโดนด่าก็เลยให้เป็น B บวกคือผมตัดคะแนน Dragon Knight เนื่องจากว่าตัวมันนะครับเล่นยากคือมันต้องเป็นดราก้อนคอมโบดราก้อนมันถึงจะออกมาได้ประสิทธิภาพสูงนะครับช่วงต้นถ้าเอาไปเล่น6ไนท์เนี่ย
ยังดูห่วยพอสมควรเลยนะครับแต่โอเคด้วยความว่าเก่งของบัฟ6ไนท์มันก็ทำให้ตัวมันดูเก่งไปด้วยนะฮะอีกอย่างนึงที่ผมให้คะแนนมันก็คือมันเป็นฮิวแมนแค่นั้นแหละนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันไม่ถึงที่จะเป็น B บวกเท่าไหร่แต่ก็คือถ้าจะอยู่ใน B เนี่ยผมต้องโดนแบบแฟนคลับดราก้อนไนท์ด่าแน่นอนก็เลยเป็น B บวกไปนะครับอ่ะตัวต่อมาฮะดูมนั่นเองฮะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดมากนะครับเก่งอยู่แล้วนะครับสมควรเป็น B บวกนะครับด้วยประการทั้งปวงนะฮะข้อเสียเดียวก็คือมันเป็นเดมอนนะครับบางทีมันไปทับโรกับตัวที่เราเล่นแค่นั้นแหละอีกอย่างก็คือมันแพงนะครับตัวต่อมานะครับเป็น5ดาวนะครับที่อยู่แรง B นะครับแต่ขยับขึ้นมาเป็น B บวกก็คือเจ้าเฮลิคอปเตอร์นะครับถามว่าทำไมโอเคมันเป็นดาเมจที่แรงแต่ว่าไม่สุดในช่วงท้ายเกมสำหรับตัวมัน1ดาวนะครับคือมันมาแบกได้ช่วงราวที่20 25อาจจะถึง30แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือกซินเนอร์จี้มาดีๆทีมเขาดีมากแล้วเนี่ยดาเมจมันไม่ค่อยพอครับผมนี่ก็เป็นข้อเสียของมันนะครับประมาณนี้ตัวต่อมานะครับทางด้านของคริสตัลไมเดนหรือเดอะซอสนั่นเองเป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งที่คนมองข้ามกันนะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานได้หลากหลายนะครับที่จริงเนี่ยมันมีวิธีการใช้งานที่คุณไม่ต้องเล่นเมจก็ได้นะครับผมเคยเอาไปเล่นกับทีมที่เสกซัมมอนเอามาแบกเกมได้ช่วงหนึ่งคือทำใหทีมเนี่ยสร้างมานาได้ไวนะครับทำให้เสกซัมมอนออกมาได้ไวทำให้ทำหลายๆอย่างออกสกิลได้ไวบางทีเนี่ยมันพลิกเกมได้จากอะไรเล็กๆแบบนี้ที่คุณมองข้ามนะครับอีกอย่างนึงคือมันเป็นฮิวแมนครับและตัวมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับเทียบกับความเก่งของมันระดับ2โกนะฮะมันก็เลยกลายเป็น B บวกนั่นเองตัวต่อมาครับผม Fallen Witcherสุดหล่อฮะเทเลเบกครับผมตัวนี้เนี่ย1ดาวห่วยเกินไปที่จะเล่นนะครับแต่2ดาวค่อนข้างดีครับเก่งไปยันท้ายเกมครับผมแต่ข้อเสียก็คือบางทีท้ายเกมก็อาจจะตายง่ายไปนิดนึงนะฮะดังนั้นถ้าทำมันได้ถึง3ดาวก็จะเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแต่นะฮะที่จริงผมอยากจะให้มันอยู่ B แต่ว่าด้วยความที่ว่าโอเคฮะมองมันอีกมุมนึงก็คือมันแบกได้ตั้งแต่กลางเกมยันท้ายเกมได้เหมือนกันนะครับก็เลยไปอยู่ B บวกนะครับโอเคตัวต่อไปก็คือทางด้านของ Touch Champion นะฮะหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยตัวนี้มัน B บวกเลยเหรอทำไมมันได้แรงสูงขนาดนี้นะครับไม่ผิดหรอกครับตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากครับเริ่มต้นง่ายนะครับอะไรอะไรก็ดีอย่างที่บอกแพทนี้มันเป็นแพทของ Warrior Touch มัน1โกเริ่มต้นด้วยมันแล้วไปต่อได้ดีมากๆคือไปต่อกับบีสก็ผมนี่แหละคือสุดยอดความเก่งของมันและสกิลก็ค่อนข้างดีนะก็คือสกิลหยุด1ตัวที่มีความแรงที่รุนแรงอาจจะปิด1คนได้เลยในช่วงท้ายเกมนะครับตัวต่อมาก็คือทางด้านของตัว Evil Knight นะฮะ Evil Knight นะครับมีเซเนจี้ที่ลงตัวสำหรับการเป็น Knight พอสมควรนะคือโอเค6 Knightมันถึกมากก็จริงดีแต่ดาเมจมันต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีบัฟอิกสิทธิ์ที่เอาไปเล่นคู่กับพวกอาจจะเป็นโซลิปเปอร์นะครับก็จะต้องขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยหรือจะเล่น4ไนท์ผมว่าก็อาจจะขาดตัวนี้ไปไม่ได้นะสกิลก็ดีนะครับใส่โล่ให้เพื่อนแล้วคนคนนั้นจะลบล้างสถานะผิดปกติได้ด้วยเผื่อคนไม่สังเกตนะครับแบบเวลาโดนฮิวแมนตีติดป้ายไอ้นี่ใส่โล่ป้ายจะหายนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับตัวต่อไปนะครับออมมิดไนท์หรือว่าเจ้าตัวอากาลิไนท์นะครับตัวนี้ก็เก่งนะครับในความที่โอเคสกิลมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าการเกมนี้ถือว่าแรงมากทีเดียวอีกอย่างนึงคือนี่ครับมันเป็นฮิวแมนครับผมและสแตทมันค่อนข้างดีมากๆครับมีอาร์เมอร์ตั้งต้นที่10ใน2ดาวนะครับถือว่าเป็นตัวคือที่จริง1ดาวก็10แล้วถือว่าเป็นตัวที่ถึกมากนะครับแล้วก็สกิลก็ค่อนข้างดีนะครับตัวต่อไปครับเราจะไปพูดกันถึงแรงเอกันบ้างนะครับแรงเอนะฮะเอาจริงตรงนี้ผมอาจจะจัดผิดนิดนึง Fallen Witcher นะครับ
เอาขอโทษนะทาโบวิชเชอร์นะครับมาอยู่ในแรงเอผมมองว่ามันเก่งเก่งตั้งแต่ช่วงต้นคือถ้าใครได้มัน2ดาวในราวด์ที่4เนี่ยแล้วถ้าโพซิชันมันถูกจุดพอดีแล้วก็นะครับทำให้คุณแพ้ได้เลยนะขอโทษนะทำให้คุณชนะดีๆได้เลยหรือว่าถ้าคุณเจอฝั่งตรงข้ามวางดีๆถูกจุดคุณก็แพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับนี่แหละความเก่งของมันนะครับผมก็เลยให้มันอยู่ในแรงเอเลยทีเดียวอีกอย่างก็คือมันเป็นทางด้านของตัววิชเชอร์หรือว่าเดมอนฮันเตอร์ทำให้เดมอนฝั่งตรงข้ามถูกลดพลังลงไปเพียงแค่ใส่มันเข้าไปตู้เดียวเท่านั้นนะครับและนี่แหละคือความแข็งไปพูดถึงตัวต่อไปครับผมว้าวตัวนี้ทุกคนคงจะสงสัยว่าทำไมผมถึงให้คลาส A ของมัน Red Shape Axe ครับผมพูดสลับกัน Red Axe Shape นะฮะคือมันเก่งมากครับคล้ายๆกับชัสเลยฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของมันใน3ดาวผมมองว่าเก่งกว่าชัสโอเคทัสอาจจะมีสกิลปิดดาเมจที่ดีช่วง1ดาว2ดาวทัสเก่งกว่ามาโดยตลอดนะครับแต่พอเป็น3ดาวแอคดีกว่านะครับและถ้าเล่น6วอริเออร์แล้วก็แอค3ดาวเป็นอะไรที่ถ้ามีแล้วก็จะเห็นผลต่างที่ชัดเจนมากๆครับมันเลยเป็นตัวที่สมควรได้เอในมุมมองของผมนะครับเป็นตัวที่เก่งที่หลายคนมองข้ามตัวต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยจะพูดว่าเอก็ก้ำกึ่งนะครับแต่ว่าด้วยสกิลที่มันมีนะเพิ่งได้รับบัฟมาเนี่ยเลยสมควรที่จะอยู่เอนะครับสกิลที่รุนแรงบวกกับความสามารถที่โคตรดีนะครับใบนะครับห้ามใช้สกิลเป็นวงกว้าง 3.5 วินาทีถือว่านานมากๆบวกกับความรุนแรงของสกิลนะครับทำให้มันมาอยู่ในแรงเอได้ไม่ยากเลยนะฮะข้อเสียเดียวของมันเลยก็คือหาโอกาสใช้ยากบางทีเนี่ยตัดใจไม่ได้ว่าจะเอาตัวอะไรออกแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปข้อเสียอีกอย่างก็คือ1ดาวยังไม่ค่อยดีชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้า2ดาวเมื่อไหร่ก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับตัวต่อมาครับผมเฮ้ยขอโทษนะเมื่อกี้ผมพูดผิดนะใน B บวกครับขอโทษนะเดี๋ยวกลับไปที่ B บวกก่อนผมพูดดูมเฉยเลยขอโทษนะมันเป็นเฮลไนท์ครับจำหน้ามันสลับกันเฮลไนท์อยู่ B บวกนะครับเหตุผลคล้ายๆทางด้านของตัวอย่าง Evil Knight นะฮะส่วนดูมอยู่ A ครับผมไม่ต้องพูดเติมนะครับว่าทำไมดูมอยู่ A นะฮะมันเก่งครับมันเก่งทุกอย่างครับเป็นทางด้านของ Warrior นะครับและก็เรียกว่าสกิลก็ดีความสามารถก็แรงนะฮะพูดถึงดาเมจพื้นฐานอะไรหลายๆอย่างนะครับเหมาะสมแล้วนะครับที่มันได้เอนะฮะพูดถึงตัวต่อไปกันเลยทางด้านของตัวแวร์วูฟนั่นเองถึงไหนแล้วแวร์วูฟหรือว่าไลแคนนะครับตัวนี้เนี่ยที่จริงมันอยู่ B บวกก็ได้นะฮะแต่ว่าหลายๆปัจจัยนะครับที่ให้มันมาอยู่ A ก็คือมันมีเซนเนจี้ที่ค่อนข้างครอบคุมท็อปเมตาของแพทนี้มากแล้วก็ยังมีฮิวแมนด้วยนะคือมันเป็นวอริเออร์เป็นบีดนะครับมันเป็นผมมองว่ามันเป็นทัสขั้นอัปเกรดนะฮะก็คือเป็นวอริเออร์ด้วยเป็นบีดด้วยแต่เป็นฮิวแมนด้วยนะครับนำซ้ำคือถ้าได้มันช่วงต้นหรือกลางเกมเนี่ยเรียกได้ว่าแบกทีมคุณได้ยาวๆเลยนะครับและการที่มันเสกซัมมอนทำให้คุณเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ฝั่งตรงข้ามได้มากขึ้นด้วยนะฮะเวลาจบเกมนะฮะถ้าคุณชนะนะครับนี่คือโคตรจะเป็นข้อดีของมันเลยมาอยู่ในแรงเอนั่นเองตัวต่อมาครับโซลริปเปอร์ตัวมันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสร้างออกมาได้กลมกล่อมมากๆนะเป็นซินเนจี้ที่ดีมากตัวมันใช้เวทและเป็นวอลล็อกนะครับวอลล็อกทำให้ดูดเลือดนะถ้าทำคอมโบวอลล็อกได้ใช้เวทฮิววอลล็อกเสริมกันดีมากนะครับและในมุมมองที่ทีมที่เอาแต่ตีนะฮะอย่างการเล่นวอริเออร์เนี่ยการใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผสมกับดอร์เรนเจอร์วอริเออร์ฮันเตอร์เนี่ยก็ถือว่าดีมากเพราะว่าทำให้วอริเออร์เนี่ยตีแรงขึ้นจากการที่ลดเกาะฝั่งตรงข้ามนะครับและยังมีฮิวให้พวกตัวถึกๆของวอริเออร์ด้านหน้าได้ด้วยครบเครื่องจริงๆครับตัวนี้อยู่เอไม่แปลกเลยครับตัวต่อมาควีนออฟเพนครับถามว่าทำไมมันดีกว่าพวกฟอลเลนวิชเชอร์นะครับใช้ง่ายกว่านะครับหาง่ายกว่า
แล้วก็นั่นแหละครับใช้ง่ายคือดาเมจตั้งต้นดีนะครับสร้างดาเมจแบกต้นเกมได้เร็วเพราะว่าหาง่ายกว่ามันเลยมาอยู่แรงเอนั่นเองครับตัวต่อมาครับเรเซอร์ถ้าพูดถึงเมจแล้วก็นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นท็อปคลาสของเมจแล้วครับทันเดอร์สปิริตครับผมด้วยความที่สกิลเนี่ยมันง่ายนะครับชัดเจนนะฮะรอบตัวนะครับไม่ต้องแบบว่ากลัวใช้ผิดทางกลัวไม่โดนมันโดนอยู่แล้วแต่โดนแรงโดนเบาอีกเรื่องนึงนะครับแต่ความแรงของมันไม่ได้น่าเกลียดเลยครับรวมถึงสเตตัสของมันก็ดีมากๆด้วยครับสเตตัสของมันเนี่ยถ้าเล่นคอมโบสปิริตเนี่ยสามารถเอาไปยืนหน้าได้เลยนะครับด้วยความที่มีเลือดเยอะพอสมควรเลยมาดูกันต่อครับเจ้าShadow Devil หรือ Shadow Fiend นั่นเองนะครับทำไมมันถึงอยู่ในแรงค์ A นะครับตัวมันเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงความแบกนะครับดาเมจที่รุนแรงความมันเวทของมันนะครับแบกทีมได้ค่อนข้างดีนะฮะและ Synergy ของมันยังไปทางเดียวกับมันได้ดีด้วยอย่างคอมโบวอลล็อกทำให้ทีมดูดเลือดนะครับนี่แหละฮะความเก่งของมันนะครับผมไปดูตัวต่อไปเลยนะฮะจะเร่งขึ้นนิดนึงจะได้ไม่ยาวไปนะครับคลิปนี้เกือบ40นาทีเทมเพอร์แอสซินนะครับชื่อในเกมว่าชินนิ่งแอสซินนะครับชินนิ่งแอสซินเนี่ยเป็นแอดตัวสีม่วงนะครับตัวเดียวในเกมไม่มีแอด5ดาวนะครับขอโทษไม่มีแอด5โกลก็เป็นเหตุผลให้มันมาอยู่แรงเอนั่นเองจากสกิลนะฮะสร้างเกราะของมันถือว่าดีมากและยังมีโบนัสดาเมจด้วยตายยากนะครับถ้ายิ่งผสมกับเอลไปด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยหลบหลีกได้ดีจนกระทั่งคอมโบจนกระทั่งเกาะมันเนี่ยวนกลับมาอีกรอบก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากสำหรับตัวนี้นะฮะถ้าปล่อยให้มันตีฟรีมาดูกันต่อนะครับตัวต่อมาครับผมทิมเบอร์ซอร์นั่นเองฮะหรือว่าริปเปอร์นะครับเก่งมากต้นเกมนะครับไปยันกลางเกมเลยด้วยสกิลที่รุนแรงสแตทที่ดีนะครับหาง่ายไม่ยากนะครับเหมาะสมแล้วที่อยู่ในแรงเอครับผมตัวต่อมาตัวนี้เนี่ยคนค่อนข้างมองข้ามว่าอยู่ในแรงเอนะครับแต่เป็นตัวที่ผมมองว่ามันเก่งมากก็คือวาร์ปวูดเศษนะฮะหรือว่าเทียนนั่นเองทำไมมองว่าอยู่ในแรงเอได้คือเป็นตัวที่ในดูอิดเนี่ยถ้าไม่นับตัวสีม่วงนะครับ3ตัวที่เหลือเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่มาต่อ3ดาวและเห็นผลเปลี่ยนในทีมชัดเจนมากที่สุดนะครับคุณดูเลือดจาก2ดาวเป็น3ดาวครับเพิ่มมาอีก 1,000 นึงครับผมนะฮะและแอทแทคเพิ่มมาอีก150นะครับน้ำซ้ำนะครับความที่มันเล่นเซเนจี้โดยส่วนใหญ่กับการหลบหลีกนะครับทำให้มันเนี่ยถึกมากนะฮะในความที่มันเป็นตัวแทงค์นะฮะและก็คือโอเคเกาะมันน้อยแต่ถ้าเรายัดเกราะไปสักชิ้นหนึ่งนะฮะจะเห็นผลต่างมากๆกับวอริเออร์ที่เกาะเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือข้อดีและความเก่งของวาร์ปวูดนะฮะตัวต่อมาก็คือทางด้านของเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เซอร์เกอร์เป็นตัวทำดาเมจ DPS นะครับเดี่ยวๆที่ผมมองว่าน่าจะสูงที่สุดในเกมแล้วแหละนะครับไม่ต้องพูดถึงนะความเก่งของมันนะครับถ้ามันหาครบ4ตัวเมื่อไหร่นะกาเชียเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเทพเลยแหละนะฮะพลิกเกมกันมาบ่อยแล้วแต่จะเล่น2ตัวก็ได้นะครับคุณอาจจะเล่น6วอริเออร์รวมกับทางด้านของตัวอย่างด็อกเจอร์ที่ผมกำลังจะพูดในคลาส A ตัวต่อมาก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นคลาส A ตัวสุดท้ายนะครับเหตุผลที่ผมให้มันคลาส A เลยก็คือมันเป็นตัวหนึ่งที่เล่น2ตัวคู่กับโชทานาเบอร์เซเกอร์แล้วเก่งนะครับเก่งกว่าอีกกราเชีย2ตัวแน่นอนสกิลมันดีกว่านะครับไอสตันที่มันสุ่มมั่วไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเป็นขั้น3นี่เรียกได้ว่าเก่งโคตรๆนะครับและความที่เป็นวอลล็อกด้วยฮะทำให้มันสามารถเอามาเล่นคอมโบดูดเลือดได้ทำให้เบอร์เซเกอร์เนี่ยสามารถตีดูดเลือดได้ถ้าเราทำคอมโบนี้นะครับนี่แหละครับข้อดีมันถึงมาอยู่ใน A ได้ไม่ยากเลยครับมาดูกันที่ A บวกครับมีตัวเดียวฮะโตเบเกอร์หรือว่าบาวตี้ฮันเตอร์คงจะไม่ต้องพูดเลยนะครับว่าทำไมมันถึงเป็น A บวกครับต้นเกมโคตรเก่งครับไม่ต้องเล่นคอมโบกับอะไรแต่ถ้ามันมีตัวนี้2ดาวแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยน่าจะฆ่าได้1ตัวแน่ๆแล้วล่ะฮะ
นี่แหละครับความเก่งของมันครับต้นเกมนี้หาใครสู้ได้ยากจริงฮะเรียกได้ว่าเดอะแบกจริงๆครับตัวละครตัวนี้ไปดูที่แรงเอสกันบ้างครับผมตัวนี้เลยฮะว้าวสกายเบรกเกอร์ฮะเรียกได้ว่าเทพพระเจ้าต้นเกมครับผมกับสกิลที่โคตรโกงฮะคือสกิลเนี่ยมันคล้ายๆกับทางด้านของวิสต์เตอร์เลยก็คือเป็นมินิสตันสลับไปสลับมาแบบสุ่มแต่ไอความสุ่มของมันเนี่ยแหละครับที่มันดีมากฮะมันจะไปขัดแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆของแต่ละตัวละครนะแบบจะไล่สกิลจะออกสกิลจะตีธรรมดาโดนมินิสตันแปะ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 ไปทำให้เสียจังหวะแล้วแพ้ดาเมจก็ถือว่าแรงในช่วงต้นนะครับสำหรับสกิลนี้นี่แหละครับความเก่งของมันที่อยู่ในแรงเอสนะครับผมต่อครับผมอินิกมาครับหรือทางด้านของดาร์คสปิริตนั่นเองไม่ต้องพูดมากครับทำไมมันถึงเป็นแรงเอสในแพทนี้ฮะที่วอริเออร์ยังเทพอยู่และ6ไนท์ก็ยังสตรองมากๆครับแม้ว่า6ไนท์จะไม่ได้เก่งเวอร์แต่ถ้ารวมกันได้เมื่อไหร่น่ากลัวมากเจ้าตัวนี้เป็นตัวแก้ทางตัวหนึ่งนะครับที่แค่จับมันมาเวล1ก็ใช้ได้แล้วเอามันไปยืนหน้าขอแค่ออกสกิลครับง่ายโง่และก็ประสบความสำเร็จครับยิ่งถ้ามีทางด้านของ Synergy Split นะครับยิ่งดักทาง Warrior ได้ดีมากๆนะครับเข้ากันกับตัวมันมากๆเลยครับผมไปดูกันต่อครับคังค่านะครับหรือ Pilot กับตันนะครับในเกมคงจะไม่ต้องพูดมากนะครับว่าทำไมมันถึงเป็น Rank S นะครับเป็นตัวที่ว่าคิดอะไรไม่ออกอ่ะก็หยิบมาไว้นะครับคือไม่ต้องมีคอมโบไม่ต้องมีอะไรกับตัวมันเลยก็ได้ครับแต่หยิบมันมาไว้เนี่ยถือว่าใช้งานได้และเก่งแล้วนะครับความเก่งของมันก็คือโอเคมันเป็นวอริเออร์นะชัดเจนและหนำซ้ำยังเป็นฮิวแมนอีกคือตัวมันเนี่ยชอบเอายืนหน้าอยู่แล้วเพื่อที่จะให้โดนตีเยอะและออกสกิลไวความที่มันเป็นฮิวแมนบางทีมันไปใบ้ฝั่งตรงข้ามได้ตัวดีๆเนี่ยนี่ก็คือความเก่งของมันนะผมตัวต่อไปนะครับโอ้ตัวนี้น่าจะแปลกใจพอสมควรนะเรเซอร์คาวนะครับถามว่าทำไมตัวนี้ถึงขึ้นมาถึงคาร์ด S ได้อะถ้าใครที่เล่นกันมาตั้งแต่ PC เนี่ยน่าจะไม่แปลกใจเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยแค่หยิบมาใช้ตัวเดียวก็เก่งแล้วนะครับ1ดาวยังเก่งแล้ว2ดาวยิ่งเก่งแบบทวีคูณ3ดาวนี่เรียกได้ว่าหมีที่มันเสกออกมาเนี่ยนะครับยังกับตัวละคร3ดาวอีกตัวนะฮะและสกิลของหมีเนี่ยเวอร์มากนะครับข้อเสียเดียวมันก็คืออาร์เมอร์0นะครับแต่ข้อดีของมันล้นเหลือนะครับผสมก็ง่ายหลายๆอย่างนะครับและนี่เป็นเหตุผลให้มันอยู่แรงเอสนั่นเองมาดูถึง3ตัวสุดท้ายครับเมดูซ่าหรือไซเลนนั่นเองฮะไม่ต้องพูดมากพร่ำทำเพลงครับผมด้วยสกิล CC นะวงกว้างที่โคตรนานครับผมและคอมโบมาลีนนะครับที่เรียกได้ว่ากันเวทนะผสมกับไทเทนเตอร์ถ้าเอามายืนคู่กันคือพอมายืนคู่กันแล้วเนี่ยนะฮะทั้งสกิลหยุดนะครับทั้งความต้านเวทนะฮะแล้วก็ยังมีความเป็นฮันเตอร์ด้วยเนี่ยโคตรโกงครับผมไม่แปลกนะครับที่จะอยู่แรงเอสนะฮะตัวต่อมา Devastation ขอโทษนะถูกแล้วอ่านถูกแล้ว Devastator นะขอโทษมันเนี่ยง่ายๆครับหยิบมาก็เก่งแล้วนะครับเล่น6ก็อบบินเป็นตัวสุดท้ายที่เรารอนะครับหรือทีมอื่นเวลาจะแพ้และหยิบมันเข้ามาในทีมบางทีพลิกเกมกลับมาได้บ่อยครั้งนะครับด้วยดาเมจที่รุนแรงนะครับของสกิลของมันนะที่บอกได้เลยว่าถ้าใครเนี่ยไม่ใช่เป็นทีมวอริเออร์แล้วก็น่าจะยับเยินนะครับหรือว่าบางทีทีมวอริเออร์ยังยับเลยครับแล้วมันไม่ได้เก่งแค่สกิลนะฮะสแตทมันยังดีด้วยฮะคือเป็นตัวที่อาร์เมอร์10เอามายืนหน้าได้สบายๆครับเลือด 1,000 ใน1ดาวเวล2นี่คือยังไม่เคยปลดล็อกนะสำหรับผมแต่เลือด 2,000 นี่ก็คือนะครับยังไงมันก็ได้วางระเบิดนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับคงไม่ต้องสาธยายมากมายสำหรับตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่แบบเจอแล้วก็อยากจะหยิบตลอดเวลานะครับสำหรับ Tri Hunter ฮะนอกจากจะมีสกิลนะครับ LE หยุดที่ดีมากๆแล้วนะครับมันยังเป็นมารีนด้วยและยังเป็นฮันเตอร์ด้วยนะครับอะไรจะดีกว่านี้ไปได้อีกนะฮะหายากมากแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการจัดเทียร์ลิสต์นะฮะ
ของกัปตันเทแลนด์นะครับในวันนี้ฮะก็ไม่รู้ว่าตรงใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะแต่ก็พูดกันมายาวถึง40นาทีหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับและในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยนะในการพูดของผมในวันนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมและลากันไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วผมจะออกคลิปทางด้านของออโต้เชสออกมาเรื่อยๆใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ของผมคลิปแรกนะกด Subscribe เอาไว้เลยฮะออกมาต่อเนื่องแน่นอนและสำหรับ Ragnarok Mobile Eternal Love นะครับก็ลากันไปก่อนนะฮะก็เบื่อแล้วนะฮะก็คงอาจจะทำคลิปออกมาแต่คงไม่ถี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับถ้าผมเจอทริคอะไรดีๆสำหรับ Ragnarok Mobile ก็จะมาเสริมให้เช่นเดียวกันแล้ววันนี้ไปแล้วครับผมติดตามผมได้ที่แฟนเพจกับ Thailand ใน Facebook มีไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเวลาตั้งแต่ช่วงเย็นยัน3ทุ่มครับผมตอนนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ